พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมทอดกรถินสมัคคีสมทบทุนก่อสร้างกำแพงแก้วอุโบสถและก่อสร้างโรงครัวหอฉันสำนักสงฆ์ในหานได้ยอดกว่า3ล้านบาทที่สำนักสงฆ์ในหาตนตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีทอดกรถินสมคัคคีประจําปี2558โดยมีนายอารุณโสลสนาย,ยกเทศมนตรีตำบลราวัยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราวัยและ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ตลอดจนจากบริเวณใกล้เคียงจำนวนมากร่วมพิธีทอดกรถินสม,มคีนในครั้งนี้โดยได้ร่วมกันถวายปัจจัยสมทบองกรกถินรวมทั้งสิ้น3ามล้านเจ็ดหบาทยีสตางค์การจัดพิธีทอดกรถินนั้นเป็นการร่วมทำบุญภายหลังวันออกพรรษาอีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยซึ่งการทอดกรถินสม,มคีนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างกำแพงแก้วอุโบสถและก่อสร้างโรงครัว ขอฉันของสำนักสงฆ์ในหานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนากิจของพระสงฆ์โดยมีพิธีถวายองค์กฐถินพระสงฆ์อนุโมทนาสาธุชนร่วมกันตักบาตรกรวดน้ําและถวายพัฒหารเพนสําหรับพิธีการทออกฐถิ่นนั้นคือการนําผ้ากฐถินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันให้เป็นผู้รับกฐถินนั้นนิยมทํากันภายหลังวันออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนคือ คือตั้งแต่แรม1นึค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12